ต้องบอกว่าพิเศษสุดๆนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่บูสโรลส์รอยซ์นะครับซึ่งหลายๆคนคงได้ยินชื่อเสียงของแบรนด์นี้อยู่แล้วตอนนี้เราอยู่กับพี่เทมนะครับครับผมสวัสดีครับคุณต้อมที่จะมาให้ข้อมูลกับคันนี้นะครับคันนี้คือโรลส์รอยซ์รุ่นคูลีแนนนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นรถ SUV คันแรกของทางโรลส์รอยซ์ครับปกติเนี่ยทางโรลส์รอยซ์ก็จะเป็นพวกซีดานก็เป็นโกสต์นะครับที่คุ้นเคยกันเป็นโกสต์เป็นแฟนทอมหรือเป็นพวก2ประตูก็จะเป็นเรดหรือดอนแต่รอบนี้มาด้วยคูลีแนนแล้วก็ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงทั่วโลกเนี่ยก็มียอดจองที่ถล่มทลายรถคันนี้เปิดตัวตั้งแต่ช่วงไหนครับช่วงประมาณปี2019 2019ใช่ครับแล้วก็เข้าเมืองไทยตั้งแต่ช่วงประมาณ2020ก็ทยอยส่งมอบกันไปนะครับแล้วราวกี่คันแล้วครับในไทยตอนนี้ก็ในไทยตอนนี้ก็มากกว่า20คันนะครับ20กว่าคันขึ้นไปประมาณก็20คันนะครับถ้าเผื่อใครเห็นวิ่งอยู่ตรงนี้ก็นะนั่นแหละครับ Rolls-Royce Cullinan นะครับอ่ะแนะนำให้ผมหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างของคันนี้ก็ไฮไลท์ของ Rolls-Royce เลยจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นรถที่นุ่มนวลที่สุดแล้วก็เงียบที่สุดถึงแม้เราทำเป็นรถ SUV รถที่เป็นลักษณะที่มันสูงขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าความนุ่มนวลเนี่ยยังไงก็ยังมีครับโรลส์รอยซ์เราจะเรียกว่า Magic Carpet Ride มันก็เหมือนนั่งบนพรมพิเศษประมาณนั้นเครื่องยนต์แน่นอนมันมาด้วยเครื่องยนต์ที่เป็น V12 6.75 ลิตร563แรงม้าแรงมั้ยแรงครับหลายๆครั้งครับต้องบอกว่าไซส์รถขนาดเนี้ย0ถึง100เค้าต่ํา5วิต่ำกว่า5วิ 4.9 นะครับเพราะฉะนั้นแล้วขับสบายต่ำกว่านั้นก็ถ้าเป็นรถน้ำมันก็มันก็จะมองไปสปอร์ตซูเปอร์คาร์ไปแล้ว3วิกว่าใช่มั้ยครับคือ4วิกว่าเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆก็ถือว่าการออกตัวหรือการขับขี่เนี่ยมันคือเน้นความสะดวกสบายนุ่มนวลeffortlessประมาณนั้นในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่ในคันนี้เป็นไงบ้างครับโอเคไล่ตั้งแต่ด้านหน้าไฟหน้าเนี่ยจะเป็นอะแดปทีฟและเป็นเลเซอร์ไลท์คือตัวไฟสูงเนี่ยเป็นเลเซอร์ไลท์แล้วคือเราเห็นรถที่เป็นลักษณะแบบโรลส์รอยซ์แบบนี้บางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันมีเทคโนโลยีหรือเปล่าจริงๆทุกอย่างเนี่ยมันมีหมดมันซ่อนไว้อยู่นะครับผมเพียงแต่ว่าโอเคเราอาจจะไม่ได้มาชูเป็นจุดขายจุดขายโรลส์รอยซ์จริงๆหนึ่งเนี่ยมันคืองานคราฟต์รถคันนี้ก็คือยังประกอบด้วยมือเป็นงานแฮนด์เมดอยู่ 100% นะครับผมแทบไม่กล้าจับเลยนะเวลายืนตรงนี้สีนะครับที่เราเห็นสีเนี่ยก็จะเป็นสีเขาเรียกว่าสีไดมอนด์แบล็คจะเห็นเกล็ดอยู่ข้างในนะครับคือสีของโรลส์รอยซ์มันมีเฉดสีค่อนข้างเยอะคัสตอมได้คือจริงๆสีเราก็มีแบ่งเป็นเทียร์โอเคสีที่ไม่เสียตังประมาณ15สีเสียตังเพิ่ม20สีสีแบบพิเศษอีก20สีแล้วถ้าไม่ชอบสีทั้งหมดที่เรามีเนี่ยก็สั่งเราได้คัสตอมเองได้ก็สมมุติว่าคุณผู้หญิงเอาสีลิปสติกมาเราก็ทำให้ได้ทำเสร็จตั้งชื่อให้ไม่มีใครใช้ซ้ำประมาณนั้นแล้วเส้นสายนี่แหละครับผมมีที่มาที่ไปมั้ยครับของเส้นอันนี้เนี่ยเค้าเรียกว่าโคชไลน์ซึ่งต้องบอกว่าคนที่โรงงานเนี่ยก็คือมีคนเดียวที่วาดได้คือมิสเตอร์มาร์คอตครับอันนี้คือเห็นเป็นเส้นนี่คือมือใช้มือวาดถ้าเกิดเข้าไปเสิร์ชใน Google แล้วมิสเตอร์มาร์คอตที่กู๊ดวูดที่โรงงานที่เราวาดก็คือคุณลุงคนนี้จะขึ้นมาจะเห็นรูปคุณลุงมาแล้วเขาจะวาดด้วยมือเขานิ่งมากนะครับผมก็เป็นออปชันอันนี้คือออปชันครับผมล้อแม็กขนาด22นิ้วคือมันก็จะมีมาตรฐานเป็น21แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเพิ่มเข้ามาเป็น22คือรถคันนี้เนี่ยเวลาเข้ามาซื้อโรลส์รอยซ์เราเหมือนเนรมิตบ้านขึ้นมาหนึ่งหลังเข้ามาปั๊บโอเคจะเอารุ่นนี้เลือกมาตั้งแต่สีนะครับลายล้อแม็กแล้วก็จะวาดโคชลายไม้สีจะทำที่เป็นทูโทนไหมใส่ฝากระโปรงหน้าที่เป็นสีซิลเวอร์หรือเปล่าเลือกได้หมดนะครับผมโรงงานของโรลส์รอยซ์นี่กำลังการผลิตปีหนึ่งอยู่ประมาณปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าทะลุ 6,000 คันก็คือสูงสุดตั้งแต่โรงงานที่เปิดมาได้ 6,000 คันนี่ก็จะเห็นหน้าผ่านๆเป็นกล้องรอบพวกกล้องเนี่ยครับที่ผมบอกว่าจริงๆเนี่ยพวกเทคโนโลยีอะไรเนี่ยเขามีช่วงล่างเนี่ยเป็นอะแดปทีฟเป็นถุงลมครับปกติแล้วเนี่ยตัวถุงลมโอเคอาจจะเห็นรถหลายๆยี่ห้อใช้แต่ของทางโรลส์รอยซ์ต้องบอกว่ามันทำงานที่ความเร็วเนี่ยเสี้ยววินาที 0.025 วินาทีในการอะแดปทีฟของมันครับความหมายคืออะไรลูกค้าตกหลุมปั้งช่วงมันรู้แล้วว่าตกหลุมก็แอบสอบให้เลยทำงานค่อนข้างรวดเร็วหวังว่านะคนเราจะมีโอกาสได้นั่งนะครับเคยได้เห็นมีคลิปของพี่โอได้ทำบ้างอะไรเงี้ยที่เห็นความนิ่งใช่ความนิ่งความเงียบที่รถจะสตาร์ทเครื่องยนต์ใช่ครับจะเห็นว่าเครื่องยนต์สตาร์ทอยู่เอาเหรียญ10วางตั้งเหรียญไว้นะครับไม่ล้มแต่นั่นคือต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์นะมันไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าที่เราคุ้นเคยกันนะปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าไม่มีเครื่องยนต์มันปล่อยพลังงานออกไปที่มอเตอร์แล้วก็หมุนแต่นี่เป็นเครื่องยนต์อยู่ทำงานนิ่งเงียบประมาณนี้ภายในเนี่ยของโรลส์รอยซ์เนี่ยอย่างคันนี้เนี่ยเราเรียกว่า bespoke interior bespoke ก็เหมือนการที่สั่งตัดพิเศษเช่นสูตรเราจะเลือกสูตรผ้าซับในอะไรสีข้างนอกอะไรปกแบบไหน
อันนี้ก็เลือกได้เหมือนการสั่งตัดสูตร1ตัวนี้ใช่มั้ยครับใช่ครับพวกหนังที่เราเลือกเนี่ยครับเป็น bespoke interior ก็คือเราเลือกได้ทุกชิ้นเอาแค่ประตูเนี่ย1ชิ้น2ชิ้น3 4 5 6คือแค่เนี้ยก็สามารถสลับสีได้ทุกชิ้นหมดครับแล้วก็มีสีให้เลือกค่อนข้างเยอะทุกอย่างคัสตอมได้หมดกระจกกระจกก็จริงๆก็มันสามารถเลือก privacy card ได้ครับด้านหลังจะเป็นกระจกสีดําครับสั่งได้ครับแต่ส่วนมาตรฐานของเค้าเองเนี่ยกระจกมันจะเป็น2ชั้นทุกบานเพื่อความเรียบเพื่อการเสียใช่ครับแน่นอนโรสอยต้องมีร่มมีร่มมีร่มนี้นะครับต้องมีร่มใช่นะครับร่มอันนี้ก็สามารถคัสตอมได้จริงๆก็สามารถเลือกเป็นด้ามสีส้มผ้าสีส้มหรือว่าสีส้มขีดสีดําเลือกได้หมดเพื่อให้เข้ากับแมทช์เพื่อให้แมทช์กับภายในมีที่มาที่ไปมั้ยครับต้องบอกว่าทําไมต้องมีเนี่ยคืออังกฤษเนี่ยเป็นเมืองฝนใช่มั้ยครับแล้วก็เวลาที่เราลงมาเนี่ยก็คือสามารถดึงเก็บได้เลยครับร่มเปียกใช้เสร็จพับเก็บสอดเข้าไปครับพอสอดเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะมีระบบดายของมันอัตโนมัติเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปดึงมาก็คือใช้งานได้ทันทีคันนี้ภายในเนี่ยใช้สีส้มแมนดารินแล้วก็ตัดสีดำความพิเศษของเขาคันนี้ผมสั่งออปชันที่เป็นเบาะแบบ immersive sitting ครับด้านหลังจะเห็นว่าเบาะมันจะเป็นแยกกันซ้ายขวาอันนี้ก็จะเป็นออปชันปกติมันจะเป็นเลาซีทก็คือนั่งได้3คนแต่ถ้าลูกค้าชอบในเซอร์วิสเน็ตก็สามารถเลือกแบบนี้ได้ปรับเอนได้ปรับเอนได้คือออปชันเนี่ยก็อยู่ประมาณ2ล้านกว่าครับเฉพาะตัวเบาะที่เป็นเบาะไฟฟ้าใช่เฉพาะเบาะไฟฟ้านะครับ2ล้านกว่าแต่ว่าจริงๆใน2ล้านกว่าเนี่ยนอกจากปรับไฟฟ้าตู้ด้านหลังจะมีชุดแชมเปญอยู่มีตู้เย็นแช่แชมเปญได้ชุดตรงกลางที่เราเท้าแขนก็จะมีชุดวิสกี้อีก1ชุดนะครับแล้วก็จะมีแพดดิชั่นกั้นเก็บเสียงที่ห้องสัมภาระด้านหลังมาถึงห้องโดยสารด้านในครับก็จะมาพร้อมกันพวกระบบการขับขี่การช่วยขับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโซโลสลอยเองคือพวกกล้องเนี่ยมีรอบคันอยู่แล้วรจริงๆถอยจอดอัตโนมัติก็มีฟังก์ชันพวกนี้ใช้งานได้แต่ถ้าเรามองเห็นนะครับคือพวกระบบแอร์ของเขาเราจะเห็นว่าเป็นเมนวลครับคือบางอย่างถามว่าเราทำดิจิตอลได้ไหมทำได้แต่ว่าของลักษณะนี้เนี่ยลูกค้าต้องการเก็บบางอย่างอนาคต30ปีไอ้ความดิจิตอลมันก็ไม่เหมือนแบบพวกที่เป็นเมนวลที่เราหมุนเป็นคลาสสิกอยู่มันคลาสสิกอยู่ใช่ครับลูกค้าที่ซื้อไปเขาบอกว่าเขาเก็บเลยเป็นรถประจำตระกูลอะไรประมาณนั้นเพราะนั้นสินค้าพวกนี้คือเก็บดิจิตอลมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะอะไรบางอย่างใช่ครับแล้วถ้าเขามองว่ามันเป็นรถที่ซื้อไปแล้วต้องเก็บครับระยะเวลาที่การเก็บมันก็จะอาจจะส่งผลกับเครื่องยนต์หรือระบบกลไกถ้ามันเกิดมีปัญหาหรือว่าจะต้องซ่อมอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเขามีสเปรย์อะไหล่ไว้ตลอดยกตัวอย่างขนาดไม้นะครับไม้ของแต่ละคันเนี่ยเขาก็เก็บสแปร์ไว้คือถ้าเราจะเบิกของเขาก็จะกดเลขชัดซีมาไม้คันนี้ใส่ลายอะไรถ้ามันมีความเสียหายก็จะเบิกไม้ต้นนั้นๆกลับมาจะมีคำว่าวันคาวันทรีหนึ่งต้นไม้สำหรับรถคันนี้เพื่อให้ลวดลายมันลวดลายมันจะไม่หนีกันประมาณนั้นเขาสามารถเขาเก็บไว้เลยแหละหนังด้านบนถ้าเห็นตรงนี้นะครับจะเป็นหนังแบบเขาเรียกว่าเซฟเฟโนค่อนข้างจะมีความคงทนแล้วก็สามารถเลือกสีได้อีกนอกจากที่เป็นหนังสีดำแบบนี้ถ้าลูกค้าต้องการเป็นสีส้มก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้ออปชันสามารถติ๊กได้หัวหมอนที่เราเห็นว่าเป็นโลโก้ RR Monogram แบบนี้ถ้าต้องการเป็นชื่อของเราเองสั่งปักได้หรือโลโก้บริษัทโลโก้ประจำตระกูลส่งแบบมาให้เราส่งให้โรงงานสามารถทำได้หมดพวกนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ครับหลังคาครับหลังคาถ้าเรามองดูจะเห็นเป็นดาวใช่คันนี้เป็นชูตติ้งสตาร์นอกจากมันเป็นหลังคาดาวแล้วมันยังมีดาวตกอยู่ข้างในนะครับมันก็จะแรนดอมเลยนี่อะไรครับผมไม่ใช่ LED มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฟเบอร์ออปติกถ้าเป็น LED แสงมันจะเท่ากันทุกเม็ดอันนี้แสงมันจะระยิบระยับเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าจริงๆถ้าลองเข้ามาดูแล้วหลังคาตรงนี้เป็นคือออปชันจริงๆเราเลือกได้คือหลังคาแก้วหรือพาโนรามาอะไรพวกนี้คือหลายๆยี่ห้อก็ทำกันแต่ลูกค้าที่เข้ามาซื้อรถลอยเขาชอบออปชันที่แบรนด์อื่นไม่สามารถทำได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็นสตาร์ไลท์เฮดไลเนอร์แบบสตาร์ไลท์ตรงนี้คือความพิเศษของเขาครับผมแล้วเรื่องของเครื่องเสียงพอเราจะเห็นว่าทางรถลอยต้องการเครื่องเสียงเนี่ยคลาสสิกแต่ว่ามีความคลาสสิกแต่ว่าฟังก์ชันข้างในจริงๆก็ Apple CarPlay Android Auto ต่อได้หมดครับรองรับ CarPlay รองรับหมดด้วยรองรับหมดใช่ครับคือดูหน้าตาแบบนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันดูโบราณแต่จริงๆข้างในเนี่ยเทคโนโลยีมันมีหมดอยู่แล้วครับหน้าจอที่เราเห็นเนี่ยครับให้เป็นรูปแบบเข็มจริงๆหน้าจอมันคือดิจิตอลแต่เวลาเราสตาร์ทรถหรือกดขึ้นมากดออนขึ้นมามันก็จะเป็นรูปเข็มเป็นกราฟิกที่ทำตั้งใจให้มันเป็นเข็มไม่ได้ให้เป็นตัวเลขประมาณนั้นอย่างช่องแอร์เห็นมั้ยครับปกติเนี่ยมันก็อาจจะหลีด้วยเป็นพวกระบบสัมผัสหรือดิจิตอลหมุนแต่ตัวเนี้ยคือยังดึงเข้าดึงออกเป็นเหมือนชัตเตอร์ของกล้องเปิดเข้าเปิดออกให้ลมมันออกน้อยหรือออกเยอะใช่ครับ
ถ้าลองสัมผัสดูพวกนี้วัสดุเนี่ยเขาจะเป็นโลหะอยู่ครับแล้วพวกพวงมาลัยอะไรเงี้ยมีแบบสิ่งที่โดดเด่นของเขาไหมครับพวงมาลัยจริงๆเนี่ยเราสามารถเลือกออปชันเพิ่มขึ้นไปได้อีกอยากได้สีสมมติว่าเป็นสีน้ำเงินสีเทาทำได้หมดพวกนี้หรือจะทำเป็นทูโทนก็สามารถทำได้ถ้าเงินไม่ใช่ปัญหา พวกนี้มันก็จะเป็นออนท็อปไปเรื่อยๆสามารถทำขึ้นมาได้ประมาณนั้นทั้งเรื่องของประสิทธิภาพทั้งเรื่องงานคลาสนะครับความนุ่มนวลการเก็บเสียงนะครับอะไรที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้าโรลส์รอยต้องมีข้อหาเราเสมอสำหรับลูกค้าคนในลูกค้าเนี่ยที่เข้ามาซื้อแบรนด์โรลส์รอยหนึ่งเนี่ยเวลาเข้ามาเลือกรถเนี่ยเขาสามารถคัสตอมให้เป็นแบบที่เขาชอบเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นรถโรลส์รอยในเมืองไทยจริงๆผมกล้าบอกเลยว่าไม่มีซ้ำกันสักคันโอเคสีข้างนอกอาจจะซ้ำกันว่าเป็นสีดำแต่เขาก็แต่งข้างในไม่ซ้ำกันบางคนก็จะเป็นส้มดำแต่ก็ตัดดำเยอะตัดดำน้อยหรือพอดำส้มเหมือนกันอาจจะลายไม้ก็ต่างกันทุกคันเนี่ยไม่มีเหมือนกันแน่นอนอันนี้คือความที่ลูกค้าเข้ามาต้องการแบบ personalize ตัวตนของเขาประมาณนั้นอันนี้ด้วยความเป็นรถ SUV ผมขอดูข้างหลังได้ครับว่าเขาจะเก็บใช้สอยครับสัมภาระยังไงพื้นที่ใช้สอยเป็นอย่างไรบ้างก็จะแยกเป็น2ชิ้นเพราะว่ารถค่อนข้างใหญ่นะครับก็เปิดข้างบนแล้วเปิดด้านล่างด้วยจะเห็นว่าอันนี้มันจะมีกระจกที่เป็นพาร์ติชันกั้นด้านหลังอันนี้เป็นออปชันที่มันมากับเบาะที่เป็นเบาะแยกแบบนี้ครับผมตัวนี้สามารถพับลงมาได้ครับวางของสัมภาระจะได้ข้างนอกโคเวอร์บังเอาไว้ใช่จะได้วางไว้แล้วก็มองไม่เห็นใช่ตัวนี้จริงๆรับน้ำหนักได้ถึง300กิโลครับนั่งได้เลย2คนนี่นั่งได้สบายครับอันนี้หรือถ้านั่งแบบนี้สบายไม่พอจริงๆเรามีออปชันที่เขาเรียกว่าคาร์ลินันวิลลิ่งสูทเป็นเก้าอี้เล็กๆ2ตัวมันจะตรงนี้ก็จะเสียพื้นที่ไปหน่อยนะครับสูงขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าเลื่อนออกมาจะมีสวิตช์ไฟฟ้าแล้วก็จะมีที่พักที่พักหลังก็คือนั่ง2ตัวพร้อมโต๊ะแชมเปญตรงกลางกดขึ้นมาอีกอันนี้เป็นออปชันที่สามารถเพิ่มได้คัสตอมได้คัสตอมได้หมดใช่ถ้าไม่พอตรงนี้สามารถติดดาวได้อีกนอกจากดาวบนหลังคาชิ้นนี้ก็สามารถสั่งให้มันเป็นดาวได้ทำได้ทุกอย่างทุกอย่างจริงๆเลยสำหรับคันนี้นะครับพอเห็นกันไปแล้วครับราคาครับราคาคันนี้เลยนะถ้าเป็นคันนี้เลยเนี่ย 40.5 40.5 ครับผมราคาสตาร์ทจริงๆเนี่ยอยู่ที่ 35.8 35แล้วก็อยู่ที่ว่าออปชันเราใส่อะไรเข้าไปบ้างใส่ล้อแม็กจาก21เป็น22ใส่โคชไลน์ใส่สีพิเศษตกแต่งภายในใส่พรมขนแกะใส่สตาร์ไลท์พวกนี้ก็ออนท็อปไปเรื่อยๆครับผมแล้วถ้าสมมติว่าใครที่สนใจนี่สามารถติดต่อได้ก็ของโชว์รูมโรลส์รอยซ์ตอนนี้ก็คือมีที่สาขาพระราม3พร้อมศูนย์บริการหรือว่าที่สยามพารากอนหรือว่าไปเดินเล่นแล้วก็ลองแวะเข้าไปชมได้ครับผมมีอยู่2ที่ครับผมประมาณนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เดฟมากๆนะครับผมสำหรับประสบการณ์ดีๆวันนี้นะครับที่เราได้มาชมนะครับพรีวิวทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับสำหรับแบรนด์โรลส์รอยซ์เป็นรถยนต์ SUV ด้วยคันแรกของแบรนด์เลยก็ว่ากันนะครับถ้าใครสนใจนะครับข้อมูลที่ให้ไว้เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ข้างใต้อีกทีนึงนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างมากครับสวัสดีครับ